ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอ๋ปารินามาแล้วทหารต้องพูดเรื่องการเมืองถ้าเห็นพรรคการเมืองที่ชั่วร้ายทำลายชาติเมื่อวันที่11สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวปารินาไกรคุปหรือเอ๋ส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐได้โพสต์ภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผบ.ทบ.ใน Facebook ส่วนตัวชื่อปารินาไกรคุปพร้อมข้อความว่าทหารต้องพูดเรื่องการเมืองปีบูดบอกว่าทหารจะไม่พูดเรื่องการเมืองแต่ดิฉันว่าทหารต้องพูดเรื่องการเมืองถ้าทหารเห็นพรรคการเมืองที่ชั่วร้ายกำลังทำลายชาติปลุกปั่นความคิดเยาวชนด้วยข่าวปลอมไม่ให้รักชาติไม่รักขนบธรรมเนียมประเพณีไม่รักสถาบันพระมหากษัตริย์พยายามล้มล้างการปกครองเพราะทหารคือคนที่ปกป้องประเทศชาติและประชาชนไม่ให้พรรคการเมืองเด็กๆมาทำร้ายเราได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ